ฐานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารนำชีวิตความสุขจิตบริสุทธิ์ขุดผ่องใสปิดจิตไว้ใกล้พระธรรมฟองอำไพใต้จิตใจสดสุขสีมีพลังใกล้การพุทธฐานุภาพจับทำให้ทำบรรยายจับคำพูดมีมนต์ขลังโสมพิทักษ์พุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่วนทุกท่านสุขสันเทอร์เจ้าพระธรรมสุขสุขเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาบุตถังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวักขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตน์พระธรรมรัตน์พระสังฆรัตนะขอคารวะพระเถรานุเถระและขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านได้เวลารับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีวันนี้ก็มาพบกันในสัปดาห์ใหม่ที่วันจันทร์ที่4มีนาคมพระพุทธศักราช2567แรม9ค่ำเดือน3หรือเดือนมาฆะก็มาพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มฟังธรรมะได้ข้อคิดจิตแจ่มใสทุกวันจะมีข้อคิดในการปฏิบัติธรรมในการนำพาชีวิตไปสู่ความสุขสดใสวันนี้ก็คงจะมีเช่นเดียวกันพระธรรมกิตติเมธีก็มีธรรมะมาฝากทุกท่านทั้งที่ติดตามสดับรับฟังทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกคลื่นแล้วก็ที่ติดตามชมทาง Facebook ซึ่งถ่ายทอดสดไปฟังกันได้ทั่วไทยกระจรกระจายไปกระจายไปทั่วโลกโลกตะวันออกโลกตะวันตกก็ติดตามชมกันได้เป็นประจำแต่วันนี้นี่ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ทองดีบุญประเสริฐร่วม
กองบุญหนุนกองธรรมมา 1,000 บาทโดยผ่านท่านด็อกเตอร์สมชายบุญสุนรับทราบเรียบร้อยแล้วรับบัญชีเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วขออนุโมทนาสาธุกับคุณโยมเป็นอย่างยิ่งนะคุณแม่วราพรอัตถสุขร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา500บาทอนุโมทนาสาธุบอกว่าขออุทิศให้คุณแม่ก้านเหลืองถนอมเขตซึ่งเสียชีวิตไปครบ50วันสาธุสาธุและยังมีคุณโยมนางสาวนงลักษ์อิสโรก็ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา 1,000 บาทเหมือนทุกๆเดือนขออนุโมทนาสาธุนี่ผ่านทางนี้ก็ผ่านท่านพระครูอิทธิพลยานเมื่อก่อนท่านพระครูปลัดกิตติคุณวัดตอนนี้เป็นพระครูอิทธิพลยานแล้วพระครูปลัดกิตติคุณวัดนั้นไปอยู่ที่ท่านอื่นแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับทั้งสามท่านนะรายการก็อยู่ได้ไปแบบอุ่นใจนะสาธุสาธุสาธุท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ต้องแจ้งข่าวว่าวันพรุ่งนี้มรืนนี้และวันมรืนโน้นคือวันที่5ที่6ที่7 3วันไม่ได้อยู่วัดจะไปงานบำเพ็ญกุศลศพคุณอาคุณอาก็คืออาเลื่อนก่อนประชาที่จริงอาตมาเองก็เรียกว่านาสาวนาสาวเลื่อนหรือนางเลื่อนก่อนประชานั่นแหละก่อนประชาลักษณะบิลาศคนสุดท้ายในบรรดาญาติพี่น้องของโยมพ่อและโยมแม่นะก็อยู่ได้มาถึง95ปีเสียชีวิตไปก็เมื่อคืนวันที่2วันเมื่อคืนนี่แหละนะเมื่อคืนวันที่3นั่นก็คือวันที่2คือวันที่2เช้าขึ้นมาวันที่3ก็ได้กระจายข่าวไปเดี๋ยวนี้ดีหน่อยมีสื่อโซเชียลมีเดียส่วนที่ดีก็ดีนะได้รับทราบข่าวกันเร็วๆทราบข่าวว่าถึงแก่กรรมลงเมื่อ23นาฬิกาเศษเมื่อคืนวันที่3เมื่อคืนวันที่2ลงเช้าขึ้นวันที่3ก็เป็นคุณอานะแต่อัตมภาพก็เรียกนะตลอดเนื่องจากว่าโยมพ่อโยมแม่สอนมาอย่างนั้น เรียกว่านาสาวถ้าผู้หญิงก็นาสาวถ้าผู้ชายก็ส่วนมากเป็นนาเนนนาเนนหมายความว่าบวชแล้วศึกมาแล้วแต่ถ้าเป็นฝ่ายลุงแล้วไม่เรียกแล้วไม่เรียกเนนแล้วใช้เรียกลุงเรียกป้าอย่างเดียวโยมนาสาวนี่โยมอานี่เป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่อาตมาภาพเองคุ้นเคยที่สุดแต่ก็จะบอกว่ารักที่สุดก็ได้เพราะร
ทุกอย่างนี่มีแต่ความเมตตากรุณาโมโหไม่เป็นอาตมาก็เติบโตมากับนาคนนี้อาคนนี้หลายเรื่องหลายราวเหมือนกันแล้วที่บวชก็เพราะอาคนนี้แหละขอร้องแกมบังคับว่าให้บวชคือบวชนาคไฟเพราะตอนนั้นลูกชายของนาเนี่ยเสียชีวิตลงโดยอุบัติเหตุน้ำท่วมแต่ความจริงเสียชีวิตไม่ใช่เสียชีวิตเพราะน้ำท่วมหรอกเสียชีวิตเพราะเข้าใจผิดกันบางอย่างก็เลยเอามาตรการภูธรมาใช้กันแล้วก็เข้าใจผิดเอามากมากแหละสำคัญก็คือเรื่องของผีเรื่องของผีรวมว่าผีแต่ที่จริงแล้วตอนนั้นมันมีน้ำท่วมหนักแล้วก็มีดวงไฟมันลอยขึ้นมาจากไม่รู้จากน้ำหรือจากดินจากไหนก็ลอยขึ้นสูงพวกก็เห็น2คืน3คืนแล้วก็มาตกลงกันว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจัดการทำไปทำมาจัดการเรียบร้อยคนต้องเสียชีวิตลงอายุเท่ากันคนเสียชีวิตเกิดปีเดียวกันเรียนหนังสืออยู่ในชั้นเดียวกันแต่คนละโรงเรียนอาตมาภาพเองก็ไปคลุกคลีอยู่กับที่บ้านนะมากอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็เสียดายนะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่มาอายุ95แล้วก็ถึงเวลาที่จะไปมาก็เคยพูดว่าคนที่อยู่อายุเกิน90แล้วตายไปก็ไม่ตกต่ำหรอกนะนี่อายุเป็นอายุวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส์นั่นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นก็เทวดาชั้นดาวดึงก็คงจะมารับไปอยู่ในโน้นนะอยู่ในทิพยมาวิมานทิพยาหารทิพยาอาภรณ์ทิพทุกอย่างอยู่ที่นั่นแสนสุขสบายก็หวังว่าคุณอาก็คงจะไปอยู่ที่นั่นแหละแต่ตอนนี้นี่ไม่รู้เขามารับไปแล้วยังจะรอหลานอยู่หรือเปล่าที่บวชก็เพราะอาคนนี้แหละนะก็ร้องแกมบังคับว่าให้บวชคือบวชนักไฟนักไฟลูกชายคนที่เสียชีวิตไปช่วงน้ำท่วมนั้นนะน้ำท่วมปี2517ต่อไปถึง2518แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น2518ต้นปีแป๊ะๆเลยอาตมาภาพเองก็ยังนอนทำงานอยู่พัทลุงตอนนั้นเป็นคาร์เพนเตอร์อยู่ไปร่วมกับนายช่างติดทำวงกบประตูหน้าต่างติดอาคารซึ่งก่อนนั้นในเมืองพัทลุงนี่ก็เกิดไฟไหม้เป็นร้อยคูหาก็ไปทำได้นานแล้วนะแต่ก็ทำยังไม่ทันเสร็จต้องกลับมาถึงก็บวชเลยกลับมานี่มามือเปล่าก็น้ำท่วมนั่งรถมา7 ผลัดกว่าจะถึงบ้านจากพัทลุง
พอมาถึงก็อานี่ไม่พูดอะไรเลยเพราะโศกเศร้าเสียใจอยู่ลูกชายเสียไปเคยทำงานศพทำบุญที่บ้านไม่ได้ก็พามาไว้ที่บ้านนะโยมพ่อก็เอื้อเฟื้อให้มาบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านซึ่งอยู่ที่สูงปลอดภัยที่บ้านก็ใกล้ๆที่ปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าบ้านคนละหลังกันหลังโน้นก็รื้อไปหมดแล้วมาสร้างหลังใหม่โยมพ่อเขียนจดหมายให้เข้าไปอ่านในห้องก็ประมาณว่าสักไม่ถึงบรรทัดอ่ะบอกว่าโยมอาเนี่ยขอให้บวชนาคไฟพรุ่งนี้หูอื้อเลยแล้วก็ออกมาอ่านแค่นั้นแหละเพราะมีก็ความแค่นั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรใครถามมาบวชไหมบวชไหมก็ไม่ตอบนะเฉยๆไปก่อนพอดึกซึ่งอาจารย์ตอนนั้นก็เป็นพระครูปลัดสอนกิจจสาโรอยู่ยังไม่เป็นพระครูประพัดสอนเมธาพรอาจารย์จะกลับวัดก็เรียกไปบวชก็ไปท่องเอสาหังซะหน่อยก็ไปดีหน่อยมีเพื่อนคือมีเพื่อนก็รุ่นเดียวกันแหละคือนายรุจาสิริพรมก็เลยเดินตามหลังอาจารย์ไปถึงก็ท่องแล้วก็จนกระทั่งว่าจำแหละ แต่รุ่งเช้านี่ก็ไม่รู้อย่างไรก็ทบทวนหน่อยถึงเวลาบวชก็บวชได้นะบวชเป็นสามเณรก่อนตรงนั้นยังไม่พร้อมที่จะบวชเป็นพระทีแรกก็ตั้งใจว่าจะบวชสัก10วันพอครบ10วันเราต้องบวชสักพรรษาดีกว่าเพื่อให้พ่อให้แม่ด้วยบวชให้เขาเป็นน้องนะผู้ตายเป็นน้องชื่อสวยก่อนประชาก็เป็นลูกอาเนี่ยก็เป็นน้องตอนในที่สุดก็อยู่มาพอออกพรรษาอาจารย์เห็นแววตรงไหนเรียนหนังสือได้อ่านหนังสือออกคุณเรียนหนังสือได้นี่ไปเรียนหนังสือกรุงเทพดีกว่าพอดีตอนนั้นอาจารย์ฝากมีเพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันอีกรุ่นหนึ่งก็คือพระทวีกำแพงแก้วก็เลยมากันสองคนก็เลยในที่สุดก็ได้เข้ามาอยู่ได้สักกี่วันถึง10วันหรือเปล่าไม่รู้ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ก็เลยกลับเหลือแต่เราคนเดียว ทีนี้ก็สงสารอาจารย์คาบลูกศิษย์กุเลงมากรุงเทพถ้าสองคนกลับหมดก็คงจะฟอร์เหมือนกันในที่สุดก็ทำให้อาจารย์สักคนก็เรียนบาลีหูกระดิกเองในที่สุดพอเข้าใจปั๊บก็เรียนได้พรวดมาก็จบได้นะเพราะฉะนั้นอาเสียไปแล้วพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆก็จะออกเดินทางออกเดินทางก็จะได้นำพารถไปไม่นั่งเครื่องบินทราบข่าวว่าราคาแพงเหลือเกินก็เลยเปลี่ยนจากเครื่องบินมานั่งรถบ้างเติมน้ำมันไปก็จะได้
บรรทุกของใส่เครื่องสัมภาระสบงจีวรที่จะไปทำบุญเรื่องไตรยธรรมอะไรต่างถ้าไปเครื่องบินก็ใส่ไม่ได้ก็เลยอะไรมีก็เก็บใส่ก็ได้แล้วพอได้ไปทำบุญร่วมบุญร่วมกุศลเราได้คันรถนึงแหละแต่ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ใส่รถนะไม่รู้ว่าเต็มคันรถหรือเปล่ามีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยไปงานนี้ด้วยนะเป็นญาติพี่สาวจะไปด้วยคนหนึ่งเห็นโทรมาบอกตอนเย็นว่าจะมีเพื่อนไปอีกสักคนว่างั้นก็ได้ที่นั่งมีนะก็ไปกลับวันพฤหัสก็เผาชาปนกิจศพวันพฤหัสบดีแล้วก็คืนนั้นก็ต้องสวดสองชุดสองเตียงเพื่อให้เป็นไปตามที่เป็นความนิยมว่าก็สวดก็ไม่สวดคู่ก็สวดขี้คือสวดสี่คืนนี่เขาไม่ทำกันว่างั้นก็เราสวดสี่คืนนั่นแหละแต่ว่าสวดห้าเตียงห้าชุดแล้วก็วันพุธนะก็นิมนต์พระจากวัดมหาธาตุบรมมหาวิหารมาสวดพระอภิธรรมสวดสังฆะแล้วก็ช่วงวันพฤหัสตอนก่อนชาปนกิจก็นิมนต์ท่านพระครูสุรัตน์วิหารการมาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะเจ้าอาวาสวัดท่าแพไม่รู้ว่าตอนนี้ทางเจ้าภาพไปนิมนต์แล้วยังแต่ตกลงกับหมอสมศรีว่าเอาอย่างนั้นนะก็ว่ากันไปนะทำตามมีตามได้นี่ก็มีลูกชายหลายคนคนโตก็เสียไปก่อนแล้วคนที่สองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านกี่สมัยไม่รู้ก็ไม่สมัครต่อแล้วไม่เอาแล้ว คนที่สามก็เสียชีวิตไปที่อาตมาภาพเองบวชนาคไฟนี่แหละคนที่สี่ก็รู้สึกว่าจะทำงานทางกรมอะไรอ่ะ เจาะน้ำบาดาลนะ เจาะน้ำบาดาลแล้วคนที่ห้าก็เป็นตำรวจรู้สึกว่าร้อยตรีหรือร้อยโทไม่รู้ร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทแต่ได้นายตำรวจสัญญาบัตรแหละ แล้วก็คนที่หกเป็นผู้หญิงเป็นชาวสวนนี่เป็นชาวสวนทราบข่าวว่าไปสร้างสวนยางพาราอยู่แถวสุราษฎร์ธานีไม่เคยแวะไปเยี่ยมหรอกแต่เคยเจอกันอยู่ อันนี้ก็เล่าให้ฟังเพื่อนึกถึงคนที่เราเคารพรักมานานนับถือมานานเป็นคนใจบุญสุนทานก็แต่ว่ามาถึงอยู่มาอายุ95ปีก็ถือว่าเป็นบุญแล้วในบรรดาพี่น้องนี่มีพี่สาวคนโตเสียไปแล้วแล้วก็มาถึงโยมพ่อก็เสียไปแล้วน้องหญิงคนหนึ่งก็เสียไปแล้วน้องชายสองคนก็เสียไปแล้วเหลือคนสุดท้ายก็มาเสียลงนี่แหละก็ต้องไปส่งหน่อยนะไปทำบุญส่งหน่อย นะเพราะฉะนั้นนะวันที่5 6 7นี่จะไม่มีการไลฟ์สดไปโปรดทราบตามนี้ด้วย FC ทั้งหลายนะ
ไม่มีการไลฟ์สดแต่ว่าวิทยุพอหนึ่งนั้นยังมีเสียงให้ฟังยังมีเสียงให้ฟังอยู่เสียงอาจจะแปลกใหม่บ้างเป็นการสนทนาธรรมบ้างอะไรบ้างก็ติดตามฟังก็แล้วกันวันนี้ข้อธรรมะก็มาถึงสูตรที่56หรือสูตรที่6แห่งปัณณาสกวรรคแห่งปัณณาสกวรรคที่2มีชื่อพระสูตรว่าอุปัชฌายสูตรซึ่งว่าด้วยผู้ที่นิวรณ์ครอบงำจิตไม่ได้นิวรณ์ก็คือสิ่งที่มันยั่วยวนกวนจิตใจนะไม่ให้ทำสิ่งที่ดีๆอันไหนสิ่งตัวชั่วๆแล้วเสียไปทำได้แต่ว่าสิ่งที่ดีๆแล้วก็ไม่ค่อยจะให้ทำก็เรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากมีพระรูปหนึ่งเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ของตนถึงที่อยู่แล้วก็กราบเรียนว่าพระอุปัชฌาย์กายของผมนี่มันหนักขึ้นทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ผมธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ผมความง่วงเหงาซึมเศร้ามันครอบงำจิตของผมผมจึงไม่ค่อยจะยินดีประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายสงสัยไปหมดเลยนี่แหละคือตัวนิวรณ์พระอุปัชฌาย์ของท่านก็มันมากหลายข้อนี่ปัญหาทำอย่างไรดีมีพระพุทธเจ้าอยู่จะไปกลัวอะไรก็เลยพาสัทธิวิหาริกหรือลูกศิษย์ของตนนั่นแหละที่คำว่าสัทธิวิหาริกก็หมายถึงศิษย์ที่ตนบวชให้ตนเป็นอุปัชฌาย์จึงพาไปคว้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้ว เป็นการสมควรก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้กล่าวว่าอย่างนี้อย่างนี้กายหนักบ้างไม่ทิศไม่ปรากฏบ้างทำย่อมไม่แจ่มแจ้งบ้างถูกความง่วงเหงาคลุมเศร้าครอบงำไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายสงสัยไปทุกเรื่องเนี่ยพระพุทธองค์จึงอบรมสั่งสอนพระพุทธเจ้านี่สั่งสอนทุกท่านทุกคนที่นั่นที่เขามีปัญหาจึงตรัสว่าภิกษุการที่กายของเธอหนักขึ้นทิศทั้งหลายไม่ปรากฏธรรมทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งถูกความง่วงเหงาครอบงำไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์และสงสัยในธรรมเนี่ยอาการอย่างนี้ย่อมมีแก่ผู้ที่ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะมีทวารกับอินทรีย์อยู่ทวารก็คือจักขุทวารโสตะทวารคานะทวารจิวหาทวารกายทวารมโนทวารทวารแปลว่าประตูไม่คุ้มครองตูก็ไม่ดูแลประตูให้ดี
เหมือนกับเป็นรปภ.แล้วไปนั่งหลับอยู่อย่างนั้นนะในที่สุดก็มีใครมาก็ไม่รู้เรื่องโจรเข้าออกก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นอันตรายเป็นอันตรายต่อคนอยู่ในบ้านในหมู่บ้านนั้นๆภิกษุนี้ที่เป็นเช่นนั้นพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเพราะไม่คุ้มครองสวานในอินทรีย์ทั้งหลายใช้คำว่าอินทรีย์อินทรีย์คืออะไรก็คือจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์มนินทรีย์อินทรีย์นี่แปลว่าเป็นใหญ่ทวารแปลว่าทางเข้าออกเป็นชื่อของประตูแต่อินทรีย์นี่เป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นปากลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจเป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งปวง เรียกว่าธรรมารมณ์ที่เป็นฝ่ายอกุศลหรือกุศลก็ตามเป็นใหญ่ใจคิดพอไม่คุ้มครองทวารไม่ระวังอินทรีย์ไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลมันก็เกิดขึ้นตาที่เห็นแล้วก็จะไปเอาสิ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ดูอ่ะหูฟังก็เหมือนกันจมูกได้กลิ่นก็เหมือนกันลิ้นลิ้มรสก็เหมือนกันกายสัมผัสก็เหมือนกันใจนี่คิดเพ้อเรื่อยเปื่อยไป ก็เหมือนกันเป็นมโนทวารเนี่ยเป็นมนินทรีย์เป็นมโนทวารเป็นมนินทรีย์ยังตรัสบอกว่า ไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนโพธิปักขิยธรรมธรรมมันเป็นฝักฝ่ายแห่งการให้รู้ธรรมหรือตรัสรู้ธรรม ก็มี37ประการที่จริงเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาภาวนาก็ได้สอนสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8นี่จะรวมกันได้เป็น37ประการเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการรู้ธรรมถ้าใช้กับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมมันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ถ้าใช้กับเราก็เรียกว่าธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการรู้ธรรมเข้าถึงธรรมเข้าใจธรรมโพธิปักขิยธรรมพระพุทธองค์แนะนำว่าให้ถ้าเธอปล่อยให้มีเวลาว่างก็จะเป็นเช่นนี้แหละกายหนักก็คือก็คงจะอ้วนนะบวชมาแล้วก็เอาแต่อ้วนลูกเดียวอ้วนกับอ้วนอ้วนกับอ้วนมันก็หนักทิศทั้งหลายไม่ปรากฏมันมืดมนมองอะไรมันก็ไม่มองไม่เห็นอนาคตคนที่เมาอาหารอยู่นี่มองไม่เห็นอนาคตมันมืดทิศทั้งหลายไม่ปรากฏไม่รู้เหนือใต้ตกออกอยู่ไหนแล้วบนล่างยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ใครที่เป็นอย่างนั้นก็น่าเสียดายนะบวชมานานธรรมทั้งหลายยังไม่แจ่มแจ้งมันจะแจ่มแจ้งได้อย่างไรก็ไม่เคย
ไม่เคยฝึกฝนจิตไม่เคยพัฒนาจิตเลยมันมีแต่สิ่งที่ให้จิตมืดเข้ามืดดำมืดตื้อเข้าไปนั่นมันเป็นไปให้ดีได้ยากนะถ้าหากว่าทำอยู่อย่างนั้นก็ยังตัดบอกว่าไม่คุ้มครองอินทรีย์แล้วเธอไม่รู้ประมาณอาหารไม่รู้ประมาณในอาหารก็ทำให้อ้วนน่ะสินะไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่คืออะไรคือสติถ้าเจริญสติให้มันเป็นสติปัฏฐานขึ้นมากายานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติให้มั่นคงสำรวจตรวจสอบกายให้รู้ชัดว่ากายนี้มันมาจากอะไรมันเติบโตมาได้อย่างไรแล้วมันจะต้องสลายไปอย่างไรกายนี้เกิดมาจากโน้นน่ะว่ากันถึงที่สุดนะเกิดจากภาษาพระท่านใช้คำว่ากระชะคือเกิดแต่ธุลีในน้ำกะก็คือน้ำอุทธกะธุลีก็คือระชะก็เป็นระชะระชะก็คือระชะในธุลีนะธุลีกายนี่เกิดแต่ธุลีในน้ำแล้วก็ชะนี่ก็ตัวเกิดอีกทีหนึ่งใช้สองครั้งหรือใช้ครั้งเดียวมาชะว่าเกิดก็ได้ระก็คือระชะเอามาตัวเดียวเอาตัวแรกมาก็แต่ธุลีในน้ำเสร็จแล้วก็เติบโตมาอยู่ในครรภ์ก็เติบโตมาด้วยนำเลือดของแม่ที่ไปหล่อเลี้ยงผ่านทางสายสะดือเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายแม่ก็ต้องใช้อาหารที่ถูกสุขลักษณะเพื่อจะเลี้ยงลูกในครรภ์ได้เติบโตขึ้นมาเพราะครรภ์แก่อายุครรภ์แก่ร่างกายของเราแก่อยู่ในท้องแม่ไม่ไหวแล้วก็ถึงเวลาออกมาแล้วก็ได้มาทีนี้ได้ธาตุได้เห็นธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผสมกันอย่างเหมาะสมกลมกลืนเป็นร่างกายแล้วก็มาได้อาหารมาได้อากาศมาได้อนามัยมาได้คุณอาทั้งหลายเนี่ยต้องมีอุจจาระด้วยนะก็ทำให้เติบโตได้พ่อแม่บ้างพี่เลี้ยงบ้างเติบโตขึ้นมาโดยลำดับแต่สิ่งที่สืบต่อกันมาตลอดก็คือดินน้ำไฟลมขาดไม่ได้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งตายแต่ว่าสิ่งที่จะขาดไปก่อนไฟกับลมนะสำคัญไฟกับลมนี่สำคัญนะทำให้ตายง่ายไม่มีไฟในร่างกายเนี่ยความอบอุ่นไม่มีตัวก็จะเย็นเยือกไม่มีลมพัดข้างในก็หายใจไม่ได้ก็ตายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เนี่ยพิจารณากายเนี่ยพอเราเติบโตมาหน่อยก็มีความรู้สึกก็เรียกว่าเวทนาความรู้สึกว่าพอใจไม่พอใจอันดับแรกนะรู้สึกชอบไม่ชอบ
เด็กๆเล็กๆเนี่ยชอบก็ได้ดูได้เห็นสีที่แปลกตาก็อาจจะชอบขึ้นมาแต่ว่าชอบที่ให้อุ้มมากกว่านะอันดับแรกนะพอไม่อุ้มก็ร้องอูแว่อูแว่อยู่นั่นแหละก็เป็นเรื่องของความเป็นไปตามธรรมดาของมนุษย์นะที่ให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็สัตว์โลกก็เป็นเช่นนั้นแต่ความเจริญวัยจะขึ้นอยู่กับจะเร็ววัยขนาดไหนขึ้นอยู่กับช่วงอายุอย่างวัวควายนี่มันก็ออกมาจากท้องแม่มันก็มีน้ำลายแม่เป็นมหิทานุภาพเลียปั๊บเดี๋ยวลูกก็ลุกขึ้นเดินได้แล้วแต่พวกนี้อายุก็สั้นนะวัวควายนี่เท่าไรประมาณ30ปีมั้งอย่างมากแต่เป็นหมาแมวก็ประมาณ10กว่าปีมันก็พวกนี้มันก็เร็วนะมันก็เร็วอย่างลูกไก่พอออกจากฟองไข่ก็เดินได้เลยอย่างนี้เจ็บเนี่ยอายุมันสั้นคนในอายุยาวได้ตั้งเกือบร้อยปีก็อายุก็กว่าจะเดินได้กว่าจะเติบโตได้เนี่ยโอ้กว่าจะถึงรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยก็เรียกว่า15ถึง25เนี่ยกว่าจะถึงรุ่นนี้โอ้ยต้องสิ้นเปลืองไปเยอะนะพ่อแม่ก็เหนื่อยสิ้นเปลืองเลี้ยงธรรมดาแล้วก็ยังต้องเลี้ยงกายเลี้ยงใจแล้วก็ทำให้ได้รับความรู้มีความรู้เลี้ยงตัวเองได้มีประสบการณ์เลี้ยงตัวเองได้คนสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่รออายุมากนะถ้าเกิน20นี่สาวๆถือว่าจะขึ้นคานแล้วไม่มีใครมาหันมามองแล้วเขาแต่งงานอายุ15 16 17ช่วงเนี้ย18เป็น18 19นี่เป็นสาวใหญ่แล้วพอถึง20ปั๊บอ้าวเต็มที่เลยจากนั้นก็ถือว่าเป็นขึ้นคานแล้วเริ่มขึ้นคานแล้วนั่นสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่เรียนหนังสือไม่มีนักโรงเรียนที่จะเรียนเพราะนั้นก็อยู่ทำไมอะแต่งงานนี่กว่าหนุ่มก็อยากแต่งสาวก็อยากแต่งพ่อแม่ก็อยากได้ลูกเขยลูกสะใภ้จะได้ฝึกสอนให้รู้จักเลี้ยงลูกตั้งแต่ไม่แก่ตัวนะว่าบางครั้งบางทีก็เป็นเช่นนั้นคนสมัยก่อนก็มีลูกมากด้วยพี่ก็ต้องเลี้ยงน้องไปเลี้ยงน้องไปล้างก้นล้างทำความสะอาดให้น้องป้อนข้าวป้อนน้ำเลี้ยงน้องเหมือนกับเลี้ยงลูกกันแหละเพราะฉะนั้นเขาชำนิชำนาญว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้เนี่ยพอแต่งงานปั๊บมีลูกปั๊บก็เลี้ยงลูกเป็นเพราะมีประสบการณ์ไม่เหมือนคนสมัยนี้นอนอยู่ไป30 40แล้วเพิ่งจะแต่งพอแต่งปั๊บได้มีลูกสักคนก็เลี้ยงลูกไม่เป็นไม่รู้จะทำอย่างไรวุ่นวายไปหมดเลยไม่มีประสบการณ์ตัวนี้สำคัญที่สุดคนไม่มีประสบการณ์เนี่ยจับลูกก็ไม่เป็นลูกออกมาได้9วัน10วันจะให้ลูกยืนแล้วทำไปทำมาแข้งขางอหมดเลยเดินไม่เป็นไปเลยนะอันนี้ต้องระวังนะเอาว่าอะไรไปถึงเรื่องยุ่งอะไรกับครอบครัวโยมคิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะก็บอกว่าต้อง
ประกอบความเพียรเครื่องตื่นคือมีสติแล้วก็ควบคุมความรู้สึกความรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่กลางๆนี่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่3ก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ต้องพิจารณาจิตของตนว่ามันวุ่นวายขนาดไหนนี่ภิกษุนี้ไม่ได้พิจารณาเลยจิตก็เลยฟุ้งซ่านความรู้สึกว่าขี้เกียจแต่มันฟุ้งซ่านโอ้ยเราไม่ได้นั่นเลยไม่ได้อย่างนี้เลยมองอะไรก็ไม่เห็นกายก็อ้วนเอาอ้วนเอาหนักเอาหนักเอาธรรมะก็ไม่เห็นอะไรสักข้อหนึ่งบวชมาแล้วมันได้อะไรคิดจะอย่างนั้นเพราะไม่คุ้มครองทวารเพราะไม่เจริญทำเป็นเครื่องตื่นอยู่เนี่ยทำเป็นเครื่องตื่นอยู่คือสตินะนั่นทำธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติให้มั่นแล้วก็ตามไปตรวจสอบธรรมะในจิตใจมีอะไรบ้างธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลมันกองอยู่ขนาดหนักหรือเปล่านี่ที่เป็นมาอย่างนี้เนี่ยแน่นอนอะอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจเยอะกุศลธรรมแทบจะไม่มีในจิตใจก็เลยว่ากันครบทั้ง5เลยนะพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ทำความเพียรบำเพ็ญเพียรแล้วก็จะได้เห็นแจ้งเรื่องกุศลธรรมแล้วก็ให้เจริญโพธิปักขิยธรรมเริ่มตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4มีความเพียรอินทรีย์5ก็ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วก็มีพละ5สร้างพลังขึ้นมาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสร้างพลังศรัทธาขึ้นให้สูงสร้างความเพียรให้เข้มข้นแล้วก็สร้างสติให้เต็มที่สร้างสมาธิให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตใจเข้มแข็งกล้าเกร็งมั่นคงไม่วอกแวกไม่ซัดสายนั่งสมาธิตั้งใจ30นาทีก็ได้30นาทีจิตสงบนิ่งก็สบายนะนั่นก็คือแล้วก็ปัญญาต้องฉลาดรู้ว่าเรานั่งกรรมฐานยังไงดีอะไรเกิดขึ้นความง่วงเกิดขึ้นเราจะแก้อย่างไรความรักความใคร่เกิดมาท่วมทับจิตใจเราจะแก้อย่างไรต้องเจริญอสุภกรรมฐานใช่ไหมพิจารณาความไม่สวยไม่งามพยาบาทเกิดขึ้นแล้วในจิตใจหาเมตตามาช่วยได้ไหมเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนโหมดโทสะเป็นเมตตาเสียได้ไหมปยาบาทรับทิ้งเพิ่มเติมกรุณาดีไหมช่วยเหลือคนเสียก็ต่อไปคืออะไรทีนมิทะเนี่ยง่วงงุนก็บำเพ็ญเพียรวิริยะกล้าหาญหน่อยเข้มข้นหน่อยยืนเดินนั่งนอนสี่อิริยาบถนี่อิริยาบถไหนก็ได้ใช้ทั้ง4ก็ได้ก็ให้มีวิริยะแล้วก็มีสติมีสติระลึกรู้อยู่เสมอ
แล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาก็จะเอาชนะสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในการบำเพ็ญเพียรเจริญภาวนาได้รอดแน่พระภิกษุนั้นครั้นได้ฟังพระพุทธองค์ทรงพร่ำสอนไปอย่างนั้นก็นั่งฟังด้วยดีดีนะท่านไม่ดื้อนะก็พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเธอต้องทำทุกวันทุกคืนอย่างเนี้ยนะเธอได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็โชคดีนะพระผู้มีพระภาคตรัสสอนด้วยโอวาทนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะเมื่อเสร็จจบแล้วนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้นภิกษุนั้นหลีกไปแล้วก็อยู่ผู้เดียวนะทีนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอย่างแก่กล้าเข้มข้นในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมพระอุปัชฌาย์ก็โล่งใจนะได้ลูกศิษย์ได้โล่งใจโล่งใจอย่างนั้นก็เรียกว่าลูกศิษย์นี่ผ่านพ้นทุกเรื่องเลยพระพุทธเจ้าจึงสอนภิกษุอื่นว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงประกอบการเจริญโพธิปักกิยธรรมทุกวันทุกคืนเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลย้ำว่าศึกษาอย่างนี้แลนะก็เป็นอันว่าย้ำแล้วท่านภิกษุนั้นท่านก็ได้มรรคได้ผลนะท่านก็ได้มรรคได้ผลบรรลุธรรมด้วยรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่ในปัจจุบันสิ้นชาติสิ้นความเวียนว่ายตายเกิดจบพรหมจรรย์หน้าอนุโมทนาสาธุนะท่านสาธุชนทั้งหลายย้ำนะว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วก็วันพฤหัสบดี3วันไม่ได้ไลฟ์สดแต่วิทยุพอหนึ่งมีให้ฟังนะยังมีให้ฟังมีธรรมะให้ฟังไหมไปส่งไว้ก็ตั้งใจก็แล้วกันนะหรือท่านผู้ใดจะร่วมบุญร่วมกุศลในการไปงานนี้ก็ยอมก็โอนปัจจัยเข้ามาที่บัญชีของส่วนตัวของอาตมาก็จำไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้เอาก่อนว่าโอนเข้ามาบัญชีเผยแผ่ก็แล้วกันอาตมาจะจัดการให้เรียบร้อยนะจะได้ร่วมบุญได้นะเดี๋ยวหาว่าใจดำดำไม่บอกไม่บอกให้ร่วมบุญกันเลยว่างั้นบอกไปนะบัญชีธนาคารกรุงไทยนะ0700260870อันนี้ก็ร่วมบุญได้แต่ยมแชร์สลิปมาด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าร่วมทำบุญอันนั้นนะถ้าโยมประสงค์นะก็ถือว่าเป็นบุญด้วยกันวันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่นอนแหละวันศุกร์ขอเจริญพร ลืมแล้วโอ้โหวันนี้ท่านนายกมาก่อนใครเลยนะสาธุสาธุ
ลืมไปแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้ยังต้องไลฟ์สดอีกวันหนึ่งนะท่านนายกสมจิตภูลพิพัฒน์มาก่อนใครเลยวันนี้สาธุสาธุสาธุได้ที่หนึ่งเลยนี่ถ้าต่อไปเลือกนายกเทศมนตรีอีกคงได้ที่หนึ่งอีกนะวัชรินทร์โอภาสรามรอดครับผมสาธุสาธุแล้วก็พระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังได้ที่สามลัคกี้จังมาอันดับที่สี่ไปริบลิ้วเลยดื้อ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 ลัคกี้จังแล้วก็ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์เจริญพรสาธุอาจารย์จารุชาบุญอินสมศรีลักษณะวิลาศน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดธนวัฒน์ศรีศิรวัฒน์นั้นบอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการครับว่างั้นทวีศักดิ์ใครบุตรสาธุคำรณแย้มเยือนสาธุมณีแสงจันทร์สาธุมณีแสงจันทร์แล้วก็สัมฤทธิ์อภิวันสาธุลัคกี้จังบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุค่ะทำไมดื้อจังไม่ค่อยไปแล้วก็มณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพระสุนทรธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์สาธุครับหลวงพี่นะโอ้โหติดตามฟังเลยที่เรียกหลวงพี่นี่คือท่านเป็นรุ่นพี่มมร.ที่จริงรุ่นอาจารย์ใหญ่แล้วแหละนะประชุมสุขสำราญสาธุเฉลิมชัย AS กราบถวายความเคารพอย่างสูงครับประชุมนั้นบอกว่ากราบนมัสการครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงสาธุศิวพรสุภาผลบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะปิยะโสพรโอ้ปิยะโสพลนะรู้จักกันในนามปิยะโสพลแต่ที่จริงแล้วก็เต็มก็คือพระราชยานกวีวัดพระราม9กาญจนาภิเษกขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณโอ้แล้วก็ลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการโดยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสุภาอวดคล่องอวดนะอวดคล่องวัดศิลาดาษพระครูศรีลัทธราธรสาธุสาธุสาธุครับพร้อมสงบเผือกจีนสาธุค่ะหวังสาธุหนึ่งฤทัยจินกระวีกราบสาธุสาธุสาธุค่ะมะโคนาโมเมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์สาธุครับพระอานนท์นครศรีธรรมราชวัดพระอานนท์แล้วก็กลับไปเชียแล้วไปกันใหญ่วัดพระอานนท์แล้วก็ธัญญาพัฒน์เตชะรุ่งโรจน์สาธุสุขุมบองเวอร์จิเนียสาธุสาธุพ่อน้องนิวเคลียร์กราบนมัสการครับว่างั้นสาธุพ่อน้องนิวเคลียร์กำลังทำอะไรกำลังรับชมอสุเทพสุวีรังกูลสาธุสาธุสาธุว่างั้นอาจารย์สุเทพส่งคลิปมาให้ดูดีเดี๋ยววันนี้นะชอบเลยนะสุขุมบองนั้นบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับพร้อมสาธุหนูปานลักษณะวิลาศก็ว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่ะพระครูสังวราภิรมย์วัดบางว่าสาธุครับ
ตักแตนสักมาศโอสักมาศสักมาศลูกใครหนอลูกใครหนอสักมาศเนี่ยคนที่รู้จักก็เสียไปเสียแล้วนะก็คงจะหลานๆนะชื่อตักแตนนี่ยังไม่รู้จักแต่คงเจอกันแล้วแหละนะพระครูสังวราภิรมย์แล้วก็ประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์บอกว่ากราบพระธรรมกิตติเมธีด้วยความเคารพนับถืออย่างจริงสาธุครับสมศรีบุญอินโอ้คุณครูนนพิจิตรนนเราก็ไปกันทั่วนะสมศรีบุญอินน้อมกราบน้อมกราบเนี่ยนมัสการเจ้าข้าเอลจินเอสเจสาธุสริตพองแต่สะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์สาธุต้องใส่ราชโคตรน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุสีทองสีบุญแพงสาธุสีทองสีบุญเพ่งแล้วก็บอกนี่บอกว่าทองใสราชโคตรประเสริฐของทองสุนันทาเกศรสาธุสุนันทาบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าข้าแล้วก็ประเสริฐผุดแก้วกราบนมัสการครับท่านเจ้าคุณวันสาธุพระราชไพศาลมุนีปราโมทพริกบุญจันทร์โอ้ท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชาอดีตเจ้าคณะจังหวัดตอนนี้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมยุทธนะขอบคุณครับขอบคุณแหวพระผู้หลักผู้ใหญ่มาฟังสบายใจนะพระครูสุศีลาพรมาดีสาธุครับเผาเวียงปานสาธุสมศรีลักษณะวิราชว่าอะไรอีกอ่ะนายสงวนศักดิ์ชัยแก้วสาธุแล้วก็ลีลาวดีดอกสร้อยก็ยังไม่ว่ากันอะไรก็ว่ามาแล้วนะสุนคนสุนทรแจ้นสาธุแล้วก็นอพัชระวชิระโอ้เพิ่งมาวันนี้สาธุวรนันท์ขาวสีวรนันท์ขาวสีแล้วก็โอ้ยังมีนึกว่าจะหมดซะแล้วก็ต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับรัตมณีรัตบอกว่ากราบนมัสการข้าพระอาจารย์สาธุแล้วก็ป้าจ่ายจินดาโอ้ป้าจ่ายก็ยังมานะน้อมกราบสาธุเจ้าข้ามาจากพงาหนุนจิรวัตรเพชรศรีบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพครับสาธุพระครูสิริกวิวัฒน์เอ้ามาสุดท้ายพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูติวันนี้มาสุดท้ายนอนไปอยู่นครศรีธรรมราชบอกว่าไปเยี่ยมพี่สาวอาการป่วยหนักปรากฏว่าพี่สาวก็รออยู่พอท่านพระครูไปถึงพี่สาวก็ถึงแก่กรรมดับวูบลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องอยู่งานต่อนะครับก็ทำให้เรียบร้อยก็แล้วกันไม่รู้ได้อะไรไปช่วยเหลืองานบ้างมันนี่ท่านพระครูมันนี่มีเท่าไหร่ก็ว่าไปเท่าที่เราทำได้นะพี่สาวก็มีครอบครัวมีกำลังทรัพย์อยู่บ้างนะก็ว่ากันไปอนุโมทนาสาธุทุกท่านเริ่มไปว่าวันนี้มันวันจันทร์พรุ่งนี้ต้องยังมีให้ถ่ายทอดอีกวันหนึ่งนะFC ทั้งหลายวิทยุทั้งหลายที่ถ่ายทอดอยู่พรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งวันอังคารนอน
วันพุธนนท์ถึงจะนั่นกันวันนี้มันวันยังไม่ได้เลื่อนเอาเท่านี้ก่อนนะสาธุสาธุ